สวัสดีครับนิรุธนะครับแอดมินประจำห้องพอดซ่านะครับวันนี้รู้จะมาทำการแจกรางวัลทั้งหมด10รางวัลให้กับสมาชิกนะครับเนื่องในโอกาสที่ห้องพอดซ่ามีสมาชิกเกิน100ท่านแล้วรางวัลที่1 นะครับจะเป็นคาปูชิโน่1คู่รางวัลที่2มิยาโกะ1คู่รางวัลที่3คริสตัลมาดิริเดียมมูริเคคัม1คู่รางวัลที่4ปักช่อง1คู่รางวัลที่5ฮาซี่1คู่รางวัลที่6LCF 1คู่รางวัลที่7 Vulgari Rate 1คู่รางวัลที่8 Magic Potion 3ตัวรางวัลที่9 Soy 3ตัวรางวัลที่10 Scaber Orange 3ตัวจะมีสมาชิกที่ลงชื่อร่วมสนุกทั้งหมด68ท่านนะครับไปดูได้ในโน้ตนะครับไม่มีขาดไม่มีเกินนะครับตอนนี้ในวงล้อเลขที่จะเรียงกันเดี๋ยวผมทำการ Shuffle เพื่อให้สลับเลขกันก่อนนะครับสลับเลขกันเรียบร้อยแล้วเริ่มหมุนเลยนะครับรางวัลที่10เป็นของใครรางวัลแรกจะออกที่น้องโมกนะครับรางวัลที่10ไปแล้วรางวัลที่9ซอย3ตัวจะเป็นของใครของคุณแชมป์นะครับน้องแชมเปี้ยนได้ไปแล้วซอย3ตัวใช่รางวัลที่8 Magic Potion 3ตัวจะตกไปที่ช่องของใครของคุณเนสนะครับยินดีด้วยนะครับได้ Magic Potion 3ตัวรางวัลที่7นะครับVulgari Rate 1คู่เป็นของคุณนัทนะครับโฮลาโฮล่านะครับโฮลาล่าที่ของคุณนัทนะครับยินดีด้วยนะครับได้ Vulgari Rate ไปนะครับรางวัลที่6นะครับ LCF 1คู่ใครจะได้ไปคุณเอิร์ธนะครับได้ LCF ไปรางวัลที่5แล้วนะครับฮาซี่1คู่ใครจะได้ฮาซี่1คู่ไปนะกล่องนี้จะต้องปิดยาวเลยคุณทองก้อนนะครับคุณหมูรางวัลที่4ปักช่องนะครับใครจะเป็นเจ้าของปักช่อง1คู่คุณมอสนะครับคุณมอสนี่รู้สึกว่าจะโชคดีเนาะครั้งที่แล้วคุณมอสก็ได้ไปนี่ถ้าจำไม่ผิดคุณมอสได้ซอยไปนะครั้งที่แล้วมารางวัลที่3คริสตัลมาดิลิเดียมมูริเคทัมนะครับ1คู่คุณแม็กซ์นะครับยินดีด้วยกับคุณแม็กซ์นะครับได้รางวัลที่3ไปรางวัลที่2มิยาโกะนะครับ1คู่จะเป็นของใครคุณก๊อฟนะครับคุณก๊อฟได้ไปนะครับรางวัลที่1คาปูชิโน่1คู่คนที่ได้รางวัลที่1คือคุณหญิงเฟรนช์ฟรายนะครับยินดีด้วยนะครับจบแล้วกับกิจกรรมแจกรางวัลครั้งที่2ส่วนใครที่ยังไม่ได้รางวัลครั้งที่2หรือว่าครั้งที่1ก็ไม่เคยได้ยังไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะครั้งที่3เดี๋ยวก็จะมาเร็วๆนี้แล้วครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ